ตอบทุกข้อสงสัยของโปรแกรมไหมน้ำอัลตาคอร์ครับมาดูกันว่าคำถามที่พบบ่อยของโปรแกรมไหมน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็คือการฉีดสารที่ชื่อว่า PDO เข้าไปนะครับหรือย่อมาจาก polydioxanone นะครับพวกนี้เนี่ยนะเป็นสารที่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาทั้งเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยนะครับในเกาหลีในยุโรปนะฮะผ่านมาแล้วอันที่หนึ่งเลยเนี่ยช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนฉะนั้นมีคอลลาเจนที่ดีขึ้นสภาพผิวเราจะดีขึ้นไปด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยจากการที่คอลลาเจนเพิ่มขึ้นชั้นผิวเราฟูขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการกระชับและการลิฟติ้งของผิวขึ้นมาสามช่วยในเรื่องร่องนะร่องตื้นๆนะร่องเล็กๆไม่ว่าจะเป็นร่องที่บอบบางอย่างบริเวณใต้ตานะครับการกระจายของยาก็สามารถกระจายได้ดีและทำให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ตาซึ่งในโปรดักต์อื่นๆหรือว่าโปรแกรมอื่นเนี่ยอาจจะทำตรงนี้ได้ยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโมเลกุลที่ใหญ่ไปหรือว่าความเข้มข้นสูงไปแล้วทำให้ลักษณะใต้ตาดูไม่ธรรมชาตินะครับแล้วก็พวกร่องอื่นๆเช่นร่อง11นะบริเวณหว่างคิ้วที่เกิดจากการขยับบ่อยๆพวกนี้ก็สามารถทำได้ร่องแก้มร่องมุมปากตรงนี้ก็สามารถช่วยให้ดูเรียบเนียนและดูเป็นธรรมชาติแล้วก็อย่างที่4ครับจากการกระตุ้นคอลลาเจนผิวได้ฟูขึ้นเนี่ยก็ทำให้หน้าดูเนียนดูกระจ่างใสมากขึ้นด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดไหมน้ำเนี่ยคือการฉีด PDO เข้าไปนะครับคล้ายๆการร้อยไหมแต่ต่างกันในรูปลักษณะของอันนี้ที่เป็นของเหลวนะเป็นนาโนพาร์ติเคิลซึ่งมันจะมีการกระจายในเนื้อเยื่อได้ดีกว่าฉะนั้นเหมาะกับการกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ผิวฟูทำให้ผิวดูริ้วรอยจางลงแล้วก็ดูลิฟติ้งขึ้นหลักการของเขาคล้ายๆกันคือเอาไหมเนี่ยร้อยไปใต้ผิวแล้วทำให้เกิดการล้อมรอบสร้างคอลลาเจนล้อมรอบตัวไหมตามโคนตามเงี้ยงทำให้เกิดการดึงรั้งแล้วลิฟต์ขึ้นไปฉะนั้นวัตถุประสงค์ต่างกันในเรื่องของอาจจะในเรื่องการลิฟติ้งเป็นหลักมากกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยการสร้างคอลลาเจนเนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 สัปดาห์ฉะนั้นการที่เราจะเริ่มเห็นผลจริงๆเนี่ยคือหลัง2สัปดาห์ขึ้นไปคือเข้าสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ก็จะมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมานะครับซึ่งผลตรงนี้ก็อยู่ได้มัน 6-8 เดือนนะครับแต่ทีนี้การจะเติมอีกครั้งนึงหรือว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมาดูหลังจากที่ฉีดไปแล้วสักประมาณ1เดือนว่าหลังฉีดไปแล้วการกระตุ้นคอลลาเจนเป็นไงบ้างถ้ายังขาดอยู่เราก็สามารถทัชอัพเติมขึ้นไปได้นะครับหลังการฉีดไหมน้ำจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนอาการอื่นทั่วไปครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้บวมได้มากขึ้นเช่นการออกกำลังกายหนักๆการดื่มแอลกอฮอล์นะฮะหรือว่าการที่เราไปเข้าซาวน่าโยคะร้อนพวกนี้เลือดไหลเวียนดีนะฮะเพราะเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นโอกาสที่น้ำไปข้างก็จะเยอะขึ้นก็จะบวมได้ง่ายขึ้นอันที่สองครับอาหารการกินเนาะก็คือเรื่องของเค็มจัดของดองหรือว่าอาหารเสริมบางอย่างที่ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นน้ำมันปลาใบแปะกล้วยวิตามินอีแล้วก็เรื่องของการทำมาตรการอื่นๆเช่นการนวดหน้าทรีทเมนต์เลเซอร์หรือว่ากดจุดนวดต่างๆนะครับพวกนี้จริงๆแล้วควรจะเว้นไปสักประมาณ 1-2 สัปดาห์นะรอให้ลักษณะของการทำมาตรการของไม้น้ำหรือมาตรการต่างๆเนี่ยเข้าที่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปรบกวนเขานะฮะอย่างที่บอกครับการฉีดโปรแกรมไม้น้ำเนี่ยเราเน้นฉีดในชั้นด้านบนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะทำให้ผิวนี่มีความฟูขึ้นมีความเต็มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้พวกร่องรอยตื้นๆเนี่ยหายไปนะครับแต่ทีนี้การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยสิ่งที่เราเน้นเนี่ยเราไม่ได้เน้นการกระตุ้นคอลลาเจนเราเน้นในเรื่องของการใช้วอลลุ่มเนี่ยไปเติมส่วนที่ขาดส่วนที่ขาดในที่นี้อาจจะเป็นลักษณะของร่องที่มันลึกลงไปแล้วเติมให้เต็มในส่วนที่มันขาดในส่วนของโครงสร้างเพื่อพยุงใบหน้าซึ่งในปัจจุบันเราใช้กรณีหลังมากกว่าที่จะช่วยในเรื่องของการลิฟติ้งให้ดูเป็นธรรมชาติฉะนั้นสิ่งที่ต่างกันคืออันนึงในฉีดในชั้นตื้นเน้นคอลลาเจนส่วนอันนึงเนี่ยเน้นในเรื่องของการแก้โครงสร้างในการลิฟติ้งนะเพื่อให้เกิดแรงพยุงและเติมเต็มคือการทำโปรแกรมไหมน้ำเนี่ยสามารถทำร่วมกับอาการอื่นๆได้ขึ้นอยู่กับปัญหาคนไข้แต่ละคนว่ามีปัญหาอะไรอย่างบางคนมีปัญหาเรื่องของอยากกระตุ้นผิวด้านบนโครงสร้างดีอยู่แล้วเราอาจจะใช้โปรแกรมไหมน้ำฉีดกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นตื้นแก้ร่องตื้นๆและอาจจะใช้เครื่องเช่นโปรแกรมเทอร์มาอัลเทอร่าหรือโปรแกรมเอ็มเฟสที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นผิวในชั้นลึกเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็ช่วยในเรื่องการลิฟติ้งจากชั้นลึกขึ้นมาอีกทีก็ได้หรือในบางคนที่มีปัญหาเรื่องของโครงสร้างอาจจะแก้โครงสร้างก่อนด้วยฟิลเลอร์นะเก็บโครงสร้างรอบดวงตาทำให้ใต้ตาหรือว่าโครงสร้างใบหน้าดูลิฟต์ขึ้นมามีแรงพยุงที่ดีขึ้นและอาจจะขาดในเรื่องผิวด้านบนก็ใช้ตัวโปรแกรมไหมน้ำเนี่ยเข้ามาเสริมให้รอยข้างบนเนี่ยเรียบเนียนขึ้นหรือผิวเนี่ยดูฟูขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของแต่ละคนเป็นแบบไหนฉะนั้นการที่เราใช้โปรแกรมไหมน้ำคู่ๆกันแล้วก็ต้องดูปัญหาของคนไข้ด้วยว่าเขามีปัญหาตรงไหนนะครับถ้าเป็นชั้นลึกนะเป็นที่โครงสร้างใช้ฟิลเลอร์หรือว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่อยากจะลิฟต์การยกกระชับเพิ่มอาจจะควบคู่กับเครื่องต่างๆได้นะฮะ